แล้วก็กดรวมๆจืบตรงนี้ก็จะได้รับพลังเพิ่มเติมด้วยนะเป็นพลังทีมโดยรวมนะครับนี่มาแล้วครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม3ก๊กดีบอลทีดีกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับระบบสัตว์เทพสำหรับระบบสัตว์เทพนี้จะเปิดปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเลเวล55เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เราไปลงดันเจี้ยนสัตว์เทพซึ่งดันเจี้ยนสัตว์เทพนี้นะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่ท้าสู้อันสุดท้ายนี้นั่นเองนะครับผมเวลาเราสู้เสร็จเราสามารถเอาแต้มเนี่ยไปซื้อเศษชิ้นส่วนได้เขาก็จะมีเศษขายถ้าเป็นพวกสัตว์เทพสีม่วงแบบนี้นะครับก็จะใช้แค่20เศษชิ้นส่วนซื้อเสร็จแล้วก็มารวมก็จะได้เป็นตัวแต่การเลือกใช้งานหรือการออกรบเนี่ยเราจะใส่ได้แค่ตัวเดียวนะครับใน1ช่องตัวที่2เนี่ยจะเปิดปลดล็อกตอนเลเวล70แล้วก็ตัวที่3เราจะปลดล็อกตอนเลเวล80ถ้าเลเวล80แล้วก็โดยรวมนะครับเราจะใส่ได้ทั้งหมด3ตัวและสัตว์เทพที่มีณปัจจุบันก็จะมีตั้งแต่สีฟ้ามีสีม่วง2ตัวมีปีศาจสิงโตทองม้ามังกรและก็มีสีส้มนะครับอีก4ตัวด้วยกันและก็มีสีแดงอีก1ตัวดูสีแดงค่าสเตตัสที่บวกนะครับโคตรเยอะแล้วก็เดี๋ยวมีสีแดงในอนาคตเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าสัตว์เทพพวกนี้นะฮะเขาก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปอย่างหงแดงตัวนี้นะครับต่อสู้ทุก10วิจะฮิลให้กับสมาชิกที่สูญเสีย SP มากที่สุดฟื้นฟูค่า SP จากพลังโจมตีเวท750และต่อมาเขาจะได้รับผลต้านควบคุมแล้วก็อย่างตัวนี้นะครับปีศาจสิงโตทองต่อสู้5วิสุ่มสร้างดาเมจใส่ไฟสตูเดียวแล้วก็มีโอกาส 20% สร้างผลสตันท์3วิเห็นไหมครับว่าสกิลจะไม่เหมือนกันและถ้าเป็นตัวสีแดงตัวนี้นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะฟื้นฟูค่าพิโรธทั้งทีม50หน่วยและเพิ่มดาเมจ 10% ทั้งทีมต่อเนื่อง10วิฉะนั้นในการที่เราจะเลือกสวมใส่ออกรบเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทนะครับถ้าเอาจริงๆช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนำตัวนี้แล้วกันนะครับปีศาจสิงโตทองซื้อชิปเศษและรวมเป็นตัวนะครับแล้วเอามาใช้ก่อนได้เลยส่วนถ้าเรามีแต้มเหลือนะครับเราสามารถซื้อ17เพื่อมาอัปเกรดดาวก็ได้นะครับการอัปเกรดดาวของสัตว์เทพพวกนี้ก็จะทำให้เลเวลสกิลเพิ่มขึ้นความแรงก็จะมีมากขึ้นนะครับอย่างสกิลตอน7ดาวอันนี้จะสร้างดาเมจถึง 1,156% แล้วก็มีโอกาสถึง 48% และถึงแม้ว่าเราจะอัปเกรดสัตว์เทพพวกนี้ไปแล้วเราก็ยังสามารถเรียกคืนหรือเกิดใหม่ได้เราก็จะได้รับวัตถุดิบคืนเนาะเดี๋ยวผมสลับสับเปลี่ยนก่อนนะฮะเอาเป็นนกพลังลดไป 60,000 นี่ฮะกดเลือกคืนนะครับเห็นไหมก็จะได้รับเศษชิ้นส่วนคืนได้รับผลไม้นะครับแต่ผลไม้เนี่ยได้คืนน่าจะไม่ครบนะครับ ต้องบอกเลยอาจจะไม่ครบเนาะเพราะว่าการกดฝึกสเตตัสเนี่ยมันสุ่มนะจากที่ลองกดดูนะครับมันค่อนข้างและก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปลองทดสอบสัตว์เทพนี้นะครับมาพูดถึงกิจกรรมที่เราจะได้หงแดงนะครับสัตว์เทพอีกตัวนึงแบบฟรีๆซึ่งจะบวกสเตตัสให้เราเยอะมากๆเป็นสัตว์เทพสายโจมตีนะครับแต่มีสกิลฮิลสัตว์เทพตัวนี้นะครับเราต้องเก็บรวบรวมชิปเศษจากกิจกรรมนี้เลยครับแพ็คหงแดงเขาก็จะมีภารกิจให้เราทํา7วันในแต่ละวันภารกิจก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมสลับมาให้ดูอีก ID นึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมปลดล็อกไปวันที่6แล้วและถึงแม้ว่าบางภารกิจเนี่ยเราจะทำสำเร็จไม่หมดแต้มพวกนี้เขาทำเผื่อมาไว้อยู่แล้วนะครับยังไงเราก็น่าจะได้หงแดงกันทุกคนเพราะส่วนใหญ่ภารกิจเนี่ยก็จะเป็นภารกิจง่ายๆเดี๋ยวเราดูวันแรกก่อนเนาะวันแรกของอันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่8ของเซิร์ฟเวอร์คือกิจกรรมนี้จะมาวันที่8ของเซิร์ฟเวอร์วันที่1นี้นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยต่อสู้ดันเจี้ยนธรรมดาถ้าเอาแบบครบกิจกรรมเลยนะครับนั่นก็คือต่อสู้200ครั้งไม่จำเป็นต้องสำเร็จในวันแรกนะเราจะสำเร็จวันในวันที่7ก็ได้ถ้าใครมีสตาร์มิน่าไม่พอแต่ส่วนใหญ่สตาร์มิน่าน่าจะพอกันอยู่แล้วเนาะอาจจะสำเร็จในวันที่3นะครับหรือวันที่4และภารกิจหัวข้อที่2นะครับในวันที่1นั่นก็คือเลื่อนขั้นขุนพลให้เราเนี่ยทำการเลื่อนขั้นขุนพลนะครับ6ตัวให้ถึงขั้นที่4ขั้นที่4ในที่นี้นะครับนั่นก็คือการบวก4บวก4นะครับขั้น4พรสวรรค์ซึ่งการเลื่อนขั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาเหมือนกันนะครับอาจจะสำเร็จได้ในวันที่3หรือวันที่4ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบนะครับแล้วก็เราจะได้วัตถุดิบในการอัปเกรดพรสวรรค์ด้วยนะส่วนของขายวันแรกนะครับก็จะเป็นนี่เลยคำสั่งเกณฑ์ขุนพลนะครับอ่านซื้อได้2ครั้งยาพลังไม่รีบไปหนังสือก็ได้นะครับส่วนวันที่2เขาก็จะให้เราท้าสู้อารีนาถ้าใครไม่รีบก็สู้วันละ10ครั้งถ้ารีบขึ้นมาหน่อยนะฮะก็ซื้อทองเพิ่มขึ้นอีก50เป็นสู้วันละ15ครั้งโดยรวมแล้วเขาจะให้เราสู้60ครั้งด้วยกันส่วนรางวัลที่เราจะได้ก็จะเป็นเงินเนาะแล้วก็แต้มส่วนหัวข้อที่2ในวันที่2เขาจะให้เรากันอุปกรณ์ถึงขั้น3อย่างน้อย8ชิ้นและถึงขั้น2นะครับ24ชิ้นด้วยกันการที่เราจะกันได้เราต้องทำการอัปเกรดเลเวลของอุปกรณ์ไปก่อนซึ่งขั้น2 24ชิ้นนะครับเขาก็จะให้เราทำทุกตัวนั่นแหละส่วนขั้น3 8ชิ้นเขาให้เราทำ2ตัวนะครับและของขายวันที่2ก็จะขายเป็นพวกเหรียญเงินและก็หินหลอมอุปกรณ์ซื้อไหมอันนี้แล้วแต่เนาะแล้วก็วันที่3หัวข้อแรกนะครับเขาก็จะให้เราอัปเกรดประดับของรางวัลในการอัปเกรดประดับเนี่ยคุ้มมากนะครับเราจะได้รับหยกทองก็เป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดประดับนั่นแหละ
การอัปเกรดประดับนี้เขาจะให้เราอัปเกรดประดับเลเวล60ชิ้นก็พวกประดับพวกนี้นะครับแนะนำให้อัพสีม่วงก็ได้ในช่วงแรกๆนะครับผมก็อัปเกรดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหัวข้อที่2ในวันที่3นะครับนั่นก็คือเราต้องมีอุปกรณ์สีส้มถ้าจะให้สมบูรณ์แล้วก็คือเราต้องมี8ชิ้นด้วยกันอย่างน้อยๆนะครับถ้าเราล็อกอิน7วันเนี่ยเราก็จะได้มา4ชิ้นถ้าเราเปิดตัวละครอีกก็จะได้รับอาวุธมาอีก1ชิ้นก็จะเป็น5ชิ้นและส่วนที่เหลือนะครับก็หาจากหอคอยได้เลยอาจจะเป็นซื้อเศษชิ้นส่วนเนี่ยเศษชิ้นส่วนพวกนี้นะครับหรือว่าเราไปเล่นกิจกรรมผ่านด่านช่วงนี้ก็จะมีการผจญภัยด้วยนะที่จะให้เราเนี่ยได้รับเศษชิ้นส่วนนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับผมแล้วก็ของขายในวันที่3นะครับก็จะเป็นคำสั่งคุณพลซื้อได้2ครั้งวิญญาณคุณพลซื้อได้2ครั้งอันนี้วิญญาณเนี่ยคุ้มนะครับ ก็แล้วแต่นะฮะจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่แนะนำให้ซื้อ2อันเลยนะฮะถ้ามีทองแล้วก็วันที่4หัวข้อแรกนะครับเขาก็จะให้เราเล่นศึกวีรบุรุษชนะเข้าร่วมศึกวีรบุรุษทั้งหมด25ครั้งกิจกรรมนี้ต้องใช้4วันนะครับก็จะอยู่ตรงเมนูท้าสู้ตรงนี้นะครับนี่เลยศึกวีรบุรุษสู้ไล่ไปฮะตามเส้นทางแล้วก็หัวข้อที่2นะครับนั่นก็คือการอัปเกรดดาวขุนพลคือเราต้องมีขุนพลอย่างน้อย5ดาว1ตัวคือถ้าใครเล่นก๊กเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่จะได้อยู่แล้วถ้าง่ายหน่อยนะครับเราต้องมีขุนพล4ดาว5ตัวก็ได้เรื่องเหมือนกันนะขุนพล4ดาวแต่ถือว่าอัพได้อยู่นะครับของรางวัลก็จะเป็นพวกหินวิญญาณขุนพลส่วนของขายวันที่4นะครับก็จะเป็นเสกอเนกประสงค์ขุนพลแดงและแก้แก้วสัตว์เทพและก็วันที่5หัวข้อแรกนะครับเขาก็จะให้เราร่วมเล่นกิจกรรมไหลเทียมท่านอันนี้ก็จะปลดล็อกตอนเมื่อเลเวลรอ60จะอยู่ตรงนี้นะครับผมท้าสู้และก็อารีนาไหลเทียมท่านคืออันนี้เราต้องใส่ขุนพลลง3ทีมด้วยกันนะครับแล้วไปทำการท้าสู้ถ้าใครจะเล่นกิจกรรมนี้เราต้องปลดล็อกตำหนักเนี่ยไปเยอะๆหน่อยเพราะว่าเขาก็จะพึ่งพลังสำหรับตัวละครที่เราขุนพลน้อยที่สุดอันนี้เดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันส่วนของรางวัลนะครับเราก็จะได้รับเป็นเงินแล้วก็หัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นท้าสู้ชั้นยอดให้เราเนี่ยผ่านด่านดันเจี้ยนนะครับดันเจี้ยนทันยอดนี่ตรงนี้นะบทที่20ด้วยกันก็จะสำเร็จภารกิจส่วนของขายวันที่5นะครับหีบเลือกเศษเซตราชาแล้วก็วิญญาณขุนพลส่วนวันที่6นะฮะก็จะมีศึกชิงเมืองอันนี้เขาก็แค่ให้เราเนี่ยไปปล้นเราก็ไปปล้นใครก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเราปล้นไหวนะถือว่ากิจกรรมนี้ทำง่ายแล้วก็ได้รับเงินเยอะหลังๆเนี่ยเงินจะขาดเนาะแล้วก็ส่วนหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นเขาให้เราทำแต้มจิ๊กซอถึง 5,200 ด้วยกันแต้มจิ๊กซอก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับนั่นก็คือการอัปเกรดดาวขุนพลแล้วก็มีขุนพลนั่นเองยิ่งมีเยอะอัปเกรดดาวเยอะแต้มจิ๊กซอก็เยอะๆตามส่วนของขายวันที่6นะครับก็จะมีแพ็คเลือกเศษเครื่องประดับเกรด15ก็เป็นเครื่องประดับสีส้มนะแล้วก็จะมีหยกทองขายส่วนวันที่7นะครับยังไม่ปลดล็อกผมให้ดูแค่6วันก่อนแล้วกันนะครับส่วนวันที่7ไปดูกันเอาเองเนาะจริงๆแค่ทำครบ5วันนะครับก็จะได้รับเศษหงแดงแล้ว40เศษนะเมื่อรับมานะครับเราก็ไปทำการรวมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมรวมให้ดูนะเข้ากระเป๋าสัตว์เทพแล้วก็กดรวมๆจึ๊บนี่มาแล้วครับผมหงแดงนะฮะสัตว์เทพแห่งการฮิลหูพลังลบพื้นฐานเนี่ยอยู่ 50,000 เลยนะก็เดี๋ยวไปลองให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกันออกลบนะฮะพลังลดลงไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปนี่ครับผมจิ๊กซอตรงนี้ก็จะได้รับพลังเพิ่มเติมด้วยนะเป็นพลังทีมโดยรวมนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาเข้าใส่ทีมก็เถอะก็ได้รับพลังอยู่ดีโอ้ย 48,000 นะครับผมคือประมาณว่าเราก็ควรที่ต้องมีทุกตัวแล้วๆนะฮะสำหรับเกมนี้และตัวละครนี้ผมยังไม่ได้กดหอเลยนะลองดูก่อนนะครับว่าจะผ่านเปล่าเดี๋ยวสังเกตนะฮะหงแดงนี่มาแล้วครับผมฟื้นฟูเลือดนะครับปึ๋งดูดไปนะฮะมีคอมโบใหม่อีกเยอะแยะมากมายเลยกำลังจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับการต่อสู้ทีมต่างๆแต่จริงๆการต่อสู้ไต่หอนะครับตัวนี้จะมีบทบาทมากกว่าเพราะว่ามีโอกาสทำให้สตูติดสตันและสร้างความเสียหายเที่ยวแรงมากเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสังเกตฮะด้านซ้ายนะครับลงไปแล้วติดมึนหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าติดมึนนี่มันจะ3วินะครับอันนี้ไม่น่าติดมึนเนาะถ้าสุจูนี่ไม่ตีตัวหลังเลยนะแย่แล้วเหรอขัดไปขัดถ้าไม่ตายต้องกดเองนะฮะกดมือเจอล่างโหดแล้วเขาขึ้นล่างโหดได้นี่ยากเลยฮะด่านนี้ตายไปเนี่ยนิดนึงนิดนึงโอเคตีตัวล่วงตายไปแล้วเหลือเท่านั้นตัวเอกเราก็ตายไปแล้วครับเพิ่มตัวล่วงรอดไหมโอ้ขัดได้นิดนึงแต่เตียวหุยไปแล้วเตียวหุยไปก็น่าจะหล่นอยู่สานอยู่ครับ
ไปซะเหลือตัวเดียวทำอะไรได้อืมทั้งล้มทั้งนอนทั้งแทงเรียบร้อยครับดื้อจริงๆด่านนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าสัตว์เทพเนี่ยมีประโยชน์ยิ่งเป็นสัตว์เทพหงแดงด้วยแล้วนะครับก็ยิ่งมีประโยชน์ในการเพิ่มพลังอย่างดีเลยถึงเราจะไม่ใช้เขาก็ตามแต่แค่ปลดล็อกที่สองนะครับก็ได้รับพลังเพิ่มแล้วดังนั้นอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับแพ็คหงแดงยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับเกมสามก๊กรีบอลทีดีลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชันนะครับสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยยังไงถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ